จริงนักโทษใช้ทักษิณเนี่ยมาติดคุกก็ดีแล้วแต่สิ่งที่ยังคงยอมรับไม่ได้และยังคงคับแค้นใจอยู่ก็คือว่าผู้บงการที่รอบสังหารนะฮะบรรดาสมาชิกพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดนะครับผู้บงการใหญ่เนี่ยยังคงไม่ถูกดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับเรื่องนี้จับตามองให้ดีฮะทักษิณกำลังกลับมาเป็นใหญ่ ะะเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีนะครับจะออกจากคุกนะฮะไม่ติดกำไร EM จะมาอยู่ที่บ้านเรื่องนี้จะมีข้อได้จริงขนาดไหนล่าสุดก็ก่อแก้วพี่กุลทองก็ออกมายืนยันข้อได้จริงบอกว่าเรียกร้องให้มีการดำเนินการปล่อยทักษินออกมาจากเรือนจำด้วยการพักโทษเรื่องนี้จับตามองให้ดีอย่ากระพริบตานะการเมืองมันลึกซึ้งสลับซับซ้อนสิ่งที่เห็นมันอาจจะไม่ใช่ก็ได้